สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นโนนาข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็เหมือนเดิมครับฝากกันด้วยในเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองแล้วก็ขอบคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขณะน,นี้ถ้าใครสนใจก็สามารถแอดดีไลน์ได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ โอเคมากันที่เรื่องแรกนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ของโอเล่ที่ออกมาขยายในเรื่องของการเสริมทัพนักเตะที่ได้มาแล้วบ้างนะครับแล้วก็นักเตะที่กําลังจะย้ายออกไปรวมทั้งในเรื่องของซีซันหน้านะฮะแล้วก็ผลการแข่งขันหลังเกมที่เราพบกับเบรนฟอร์ดแล้วก็เสมอกันไป22มีบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันนะครับซึ่งเรื่องแรกนะครับต้อง ไายแนวเรื่องของการเสริมทัพเลยนะฮะหรือว่าภาพรวมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับโอเล่บอกว่าเขาก็หวังนะว่าเราอาจจะมีการทำธุรกิจเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้จะปิดตัวลงนะครับนอกจากนี้เราต้องมีการคิดด้วยครับว่านักเตะที่อยู่ในทีมบางรายหลายคนเนี่ยนะฮะในทีมเราเนี่ยอาจจะมีการปล่อยแบบยืมตัว หในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะก็ต้องติดตามดูในเรื่องนั้นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะครับว่าทรงของทีมเราในช่วงซีซันนี้มันน่าจะดีกว่าในช่วงซีซันที่เพิ่งผ่านมานะครับการแข่งแย่งชิงตําแหน่งแต่ละตําแหน่งเนี่ยน่าจะมันมากขึ้นดุเดือดมากขึ้นในช่วงซีซันนี้นะครับก็นี่คือสิ่งที่โอเล่ประกาศยืนยันนะฮะว่าแค่จอรอซานโช่ราเฟลลาราเนี่ยน่าจะยังไม่พอ น่าจะมีการเข้ามาเพิ่มเติมอีกในเรื่องของผู้เล่นใหม่นะครับในขณะเดียวกันผู้เล่นเก่าก็อาจจะมีบางรายย้ายออกไปนะฮะส่วนในเรื่องของวารานโดยตรงนะครับโอเล็กเอาว่าผมเนี่ยมีความสุขม,มากๆนะครับที่เราจัดการเกี่ยวกับดีลนี้สําเร็จนะฮะมีการพูดคุยกับเรอมัมริตเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับมันเป็นเรื่องที่น่านดีจริงๆนะฮะสำหรับราเอลวารานคือผู้ชนะหรือว่า คนที่เราได้เห็นศักยภาพอย่างแท้จริงอยู่แล้วนะครับพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นมาโดยตลอดในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็เราเนี่ยติดตามผลงานของวารานมาหลายปีแล้วนะครับถึงขั้นที่เซอร์เร็กฟูสันก็เคยใกล้เคียงที่จะได้ตัวนักเตะแนวรับรายนี้เข้ามาร่วมทีมอีกด้วยนะครับนะก็นี่คือสิ่งที่โอเล่มีการยืนยันในเรื่องนี้นะครับว่า แมนยู you, ชอบจริงๆเกี่ยวกับตัวเลกนี้แล้วก็แฮปปี้จริงที่สามารถตกลงคว้าตัวแนวรับรายนี้มาได้นะครับซึ่งถ้าย้อนกลับไปเนี่ยนะครับเรื่องของการคว้าตัววารานในยุคของเซอร์เรปูสันเนี่ยนะครับมีรายงานจากเลกิฟเนี่ยเลกิฟบอกว่าในตอนนั้นเนี่ยมันมี2ทีมที่ให้ความสนใจราฟลวารานนะครับเมื่อเราสัก10ปีที่ผ่านมานะมี2ทีมก็คือนิวคาสเซิลแล้วก็แมนเชสเตอร์เดนนะครับซึ่งสมัยนั้นเนี่ย ราเฟลอารานยังอยู่กับสโมสรลองเลยนะครับแล้วก็ตอนนั้นมีค่าตัว,ตวราวาประมาณ9ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับแต่ว่าแมนยูก็พลาดการคว้าตัวกันไปในช่วงนั้นนะฮะแล้วเราเนี่ยก็วกกลับมาในเรื่องของบทสัมภาษณ์ของโอเล็กุนัโซชาเหมือนเดิมนะครับซึ่งโอเลเนี่ยได้มีการพูดถึงฟอร์มการเล่นหลังจากจบเกมที่เราพบกับเบรนฟอร์ดนะครับเป็นเกมพีซันนะฮะที่เสมอกันไป2 2นะครับซึ่ง ทั้ง4ประตูที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นประตูที่สวยสดงดงามทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ลูกแรกจนลูกที่4ของเกมนะครับโอเล่อบอกว่าเราเนี่ยอาจจะยกเครดิตลูกยิงแต่ละลูกเนี่ยก็เอาเฉพาะในลูกของอนิสเบร่าเนี่ยเป็นประตูแห่งซีซั่นเลยก็ว่าได้เหมือนกันนะครับมันเป็นการทําประตูที่ยอดเยี่ยมมากๆผมคิดว่าอนิสเบร่าเนี่ยอาจจะมีการแต่งบอลสักหนึ่งจงังหวะ จับบอลสักหนึ่งจังหวะแต่ว่าอเดสเบร่าไม่ได้ทำนะฮะเบร่าเต็มไปด้วยศักยภาพทักษะชั้นยอดนะครับแล้วก็แสดงให้เราได้เห็นเรื่องของการทำประตูที่สวยสดงดงามจริงๆแล้วก็สําหรับประตูแรกที่เราเนี่ยได้มาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการผ่านบอลที่ยอดเยี่ยมนะครับมีการประสานงานกันที่ลงตัวอิลองกาก็จบสกอร์ได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันซึ่งทางนนกเตเนี่ยกำลังพัฒนาขึ้นแบบเรื่อยๆแล้วก็ทําผลงานได้ดี แบบต่อเนื่องด้วยนะครับซึ่งเด็กคนนี้เต็มไปด้วยพลังงานที่หล้นเหลือจริงๆนะครับมีความมุ่งมั่นแล้วก็กําลังสนุกกับเรื่องของการได้รับโอกาสการเล่นในทิศทางของตัวเองแล้วก็ทําผลงานได้ดีมากๆนะครับตอนนี้มีแต่รอยยิ้มสําหรับดาวรุ่งรายนี้ครับซึ่งอย่างที่บอกกันไปครับว่ากําลังพัฒนาในทิศทางที่ดีมากๆนอกจากนี้ทางอีรองก้ายังเล่นได้แบบหลากหลายด้วยนะครับทั้งปีกขวาปีกซ้ายแล้วก็ หน้าต่ำแล้วก็ทุกๆตำแหน่งที่เขาเนี่ยมีการลงเล่นแล้วก็ไม่เคยบ่นเลยนะครับเขามีความสุขทุกครั้งที่มีการได้รับโอกาสลงสนมาม่นแหละคือเล่นตำแหน่งไหนก็ได้แล้วก็ผลงานภาพรวมในช่วงครึ่งแรกเนี่ยถือว่าเจ้าตัวทำผลงานได้อย่างโดดเด่นนะครับแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยอาจจะมีฟอร์มห,หายไปบ้างหรือว่าเรื่องของผู้เล่นที่มันไม่คิดกันบ้างนะครับมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแล้ว บางตำแหน่งอย่างเช่นแนวรับเนี่ยก็ทำผลงานได้ดีนะแต่ว่าพอครึ่งหลังเนี่ยมันก็เป็นการปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะเป็นการลองทีมมันเป็นเรื่องปกตินะฮะที่อาจจะมีฟอร์มแกว่งไปบ้างนะครับจากช่วงครึ่งแรกนะครับนั่นคือสิ่งที่ทางโอเลกกนาโซชามีการกล่าวชมลูกทีมบรรดาดาวรุ่งแล้วก็คนที่ทําประตูนะฮะแล้วก็รวมทั้งผู้เล่นชุดหลักด้วยนะครับอาจจะมีแกว่งแว่งไปบางช่วงก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนยกแขงนะครับ การที่นักเตะลงมาใหม่เนี่ยมันก็อาจจะไม่คลิกกันในระหว่างการทําการแข่งขันก็ได้นะครับนะก็เป็นเรื่องปกติอย่างที่ว่ากันไปนะครับส่วนพวกเราโดยตรงของ2ดาวรุ่งอย่างอัอลบาเดียโรแล้วก็อีลองก้านี่แหละที่โอเล่ก็มีการกล่าวชมนะฮะซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นงานลําบากเลยนะที่จะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของ2ดาวรุ่ง2รายนี้ที่เป็นตัวรุกนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือทั้งคู่เนี่ยก็ เป็นดาวรุ่งที่อนาคตไกลแล้วก็โอเล่เนี่ยก็กำลังวางแผนอยู่ว่าจะใช้งานดีไหมในช่วงซีซั่นหน้านะครับซึ่งอมาเดียโล่เนี่ยก็กำลังติดภารกิจทีมชาติถูกไหมครับนะแล้วก็อิลลองกาเนี่ยอยู่กับทีมแต่ว่าดันเป็นมาทำผลงานได้อย่างโดดเด่นทำให้โอเล่คิดหนักเลยครับว่าจะปล่อยยืมตัวดีหรือเปล่านะครับตัวหลักที่มีอยู่เนี่ยถ้าเกิดกลับมาครบเนี่ยสองดาวรุ่งก็มีปัญหาแน่นอนในเรื่องของการได้รับโอกาสด้วยนะครับซึ่ง ตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจแต่ว่าเร็วๆนี้น่าจะได้คําตอบกันนะครับกระแสเนี่ยยังโอนยงไปว่าทั้งคู่น่าจะมีการโดนปล่อยยืมตัวไปก่อนนะครับเพราะว่าสล็อตเกี่ยวกับแนวรุกเนี่ยมันยังทับกันอยู่ถ้าเกิดไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าไม่มีใครย้ายออกไปนะครับแต่มันก็พอมีช่องว่างในช่วงต้นซีซั่นนะเพราะว่าในรายของแรดฟอร์ดเนี่ยอาจจะต้องมีการพิจารณาเรื่องของการผ่าตัดซึ่งโอเล่บอกว่าแรดฟอร์ดเนี่ยจะเดินทางกลับมา ที่สโมสรน,นะครับแล้วก็จะได้บทสรุปเรื่องของการเข้ารับการผ่าตัดหรือว่ารักษาอาการบาดเจ็บในอีกไม่กี่วันข้างหน้าด้วยนะครับก็รอดูเรื่องนี้ถ้าเกิดแรดฟอร์ดพักยาวอีลองกาหรือว่าอามบัดเยโลอาจจะอยู่ต่อไปก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดแรดฟอร์ดไม่ได้ต้องการผ่าตัดแล้วก็ตัวลุกกลับมาพร้อมกันหมดเนี่ยทั้งคู่อาจจะต้องไปนะครับเพราะว่าสล็อตมันเต็บนะฮะหรือว่าถ้าอยู่ก็อยู่ได้แต่โอกาสลงสนามมันก็จะน้อยไปนะฮะในเรื่องของ ผู้เล่นตัวหลักนะครับส่วนในรายของอัลเซลตันเซเบ้เนี่ยก็ต้องบอกว่าโอเล่ก็ยืนยันนะครับว่าจะปล่อยอัลเซลตันเซเบ้ออกจากทีมแน่นอนนะฮะซึ่งหลังจากการมาของราฟเฟลวารานนะฮะแนวรับรายใหม่นะครับซึ่งก็อาจจะเป็นการปล่อยยืมตัวนั่นแหละมันก็เป็นการเปิดโอกาสทั้งฟิลโจนด้วยนะครับก็ฟิลโจนเนี่ยเริ่มกลับมาลงซ้อมได้แล้วนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ว่าเรื่องของอนาคตก็ยังไม่ชัดเจนนะสำหรับฟิลโจนนะครับแต่ตัวเซเบ้ โอเล่เกล่าวมาเลยนะครับว่าก็มีโอกาสไปนะครับนอกจากนี้ครับเรื่องราวขาว่าวของสิบอนอื่นนะครับก็เป็นเรื่องราวของปอป,ปักบาร์นะครับมีอะไรมาฝากกันปอปักบาร์เนี่ยก็มีการเล่นขา่าวของสิบคนออกมาว่าเจ้าตัวเนี่ยมีการเปิดใจนะครับหรือว่ามีการพูดคุยกับเพื่อนร่วมทีมในสโมสรแมนยูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เกี่ยวกับอนาคตนะครับว่าเขาเลือกแบบไหนนะครับแต่ว่ายังไม่ได้บอกแบบตรงๆนะครับว่าตัดสินใจอย่างไรแต่คือในใจของเขาเนี่ยตัดสินใจเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมีโอกาสย้ายสูงเหมือนกันนะครับสําหรับป๊อกป๊กาดนะนะแต่ในขณะเดียวกันแมนยูก็พยายามรั้งป๊อกบาให้อยู่กับทีมแบบเต็มที่เหมือนกันก็รอติดตามกันเร็วๆนี้น่าจะได้คําตอบกันแล้วนะส่วนในรายของเดียโก้ดาโลครับหลังจากที่ลงมาเป็นตัวสํารองแล้วก็เหมือนกับ มีเขาิดพลาดอยู่นะครับในตำแหน่งแบ็กซ้ายของเขาเนี่ยนะครับเกมรับก็ยังมีปัญหาเกมรุกก็ยังไม่สุดนะครับเกี่ยวกับแบ็กซ้ายหรือว่าแบ็กขวารายนี้ซึ่งมีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมด้วยนะครับหลังจากที่เหมือนกับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องแล้วกันในจังหวะการเสียประตูในเกมที่ผ่านมาเนี่ยทางแฟนบอลก็อยากให้เดียโกดาโลเนี่ยย้ายไปยืมตัวเก็บประสบการณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ย น่าจะยังไม่พร้อมใช้งานนะครับอาจจะดีในหลีกอันเทอรี่แต่ว่าพอมาในหลีกอังกฤษเนี่ยน่าจะยังไม่ไหวนะครับส่วนในรายของดูโนเบนเดสครับมีกระแสข่าวกอสิบออกมาจากสื่อโปรตุเก์อย่างอาโบล่านะครับเล่นข่าวกอสิบกันออกมาว่าทางโอเลโกน่าโซชาก็กําลังพิจารณาเกี่ยวกับการเพิ่มเติมแบ็กซ้ายรายใหม่อีกด้วยนะครับ หลังจากที่เรามีข่าวร้ายก็คือลูกชอเนี่ยอาจจะต้องพักยาวอยู่พอสมควรซึ่งยังไม่ได้มีการประเมินอย่างชัดเจนนะแต่ว่าอาจจะต้องพักในช่วงต้นซีซั่นก็คือมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณซี่โครงด้านซ้ายนะครับส่วนอเลเตอริสเนี่ยมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณข้อเท้าก็อาจจะสักระยะหนึ่งนะฮะทีนี้แมนยูก็ต้องการแบ็กซ้ายที่มีคุณภาพแบ็กซ้ายที่มีอยู่ก็คุณภาพยังไม่มากพอเพราะฉะนั้น อาจจะกลับมาพิจารณาการดึงตัวนูโนเมเดสก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมมองว่าโอ้โหนูโนเมเดสเนี่ยค่าสัญญาก็แพงนะแล้วก็ถ้าเกิดทั้งลุกชอเลตเตอร์ก,กลับมาเนี่ยมันก็เท่ากับว่าแบ็กซ้ายเนี่ยตัวเก่งเนี่ยมันจะมี3รายของดีมันจะมี3รายแล้วมัน,มมนคือมันแย่งกันแน่นอนนะครับเรื่องของการลงสนามเนี่ยอาจจะลําบากได้ในเรื่องของโคตาหรือว่าตัวเลือกที่มีอยู่นะฮะแต่นูโนเมเดสเนี่ยน่าสนใจนะแต่ผมมองว่า ยังเป็นข่าวข้อสิบอยู่นะครับส่วนบทสัมภาษณ์ของชารีออสตินนะครับกองหน้าของ q b r หรือว่า Queen's Park r r n g e r ทีมที่แมนยูไปอุ่นเครื่องพีซั่นแล้วก็แมนยูแพ้มานั่นแหละนะครับหลังจากที่ได้มีการดวลกันเนี่ยออสตินเนี่ยก็บอกว่าแมนยูเนี่ยมีปัญหาอย่างชัดเจนครับคือแนวรับแบบมีปัญหาโอเคตอนนี้แมนยูเซนวารานเข้ามาแล้วนะครับอาจจะแค่ปัญหาได้แต่ว่าปัญหาอีกส่วนหนึ่งก็คือ ปัญหาแบ็กขวานะฮะนี่คือมุมมองของทางออสตินนะเขามองว่าแบ็กขวาของแมนยูมีปัญหาเกี่ยวกับแนวรับหรือว่าการเล่นเกมรับถึงแม้ว่าวันบิซาก้าหลายคนอาจจะชมว่าเกมรับดีก็ตามแต่ในมุมมองของออสตินเนี่ยมองว่ายังมีข้อผิดพลาดอยู่นะครับแล้วก็แมนยูจาเป็นที่จะต้องซื้อหรือว่าทุ่มซื้อตัวเคเดนทิปเปียนะฮะซึ่งเป็นแบ็กขวาของแอดมิริดเข้ามาแล้วสิ่งสำคัญก็คือวันบิซาก้าเวลา เล่นบอลจังหวะสุดท้ายในเกมรุกเนี่ยหรือว่าเติมขึ้นไปจังหวะสุดท้ายที่จะเปิดบอลเนี่ยทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับมันเป็นสิ่งที่กองหน้าแต่ละคนเนี่ยไม่ต้องการอย่างเช่นอีเดังคาวานี่หรือว่ามาคาแรด,ดฟอร์ดไม่ต้องการแบบนี้เลยนะครับ่านะเพราะฉะนั้นบัลบิซาก้าต้องพัฒนาหรือว่าต้องแก้ไขในจังหวะสุดท้ายเรื่องของการเล่นเกมรุกแล้วก็ถ้าเกิดแก้ไขไม่ได้แมนยูจําเป็นที่จะต้องซื้อเคเรนทิปเปีย เข้ามาทดแทนเพราะว่าที่เปลี่ยนเนี่ยมีในเรื่องของการเติมเกมลุกที่ดีนะครับแล้วก็การออกบอลการคอสบอลที่ดีกว่าวันวิสากรรการเล่นเกมลุกที่ดีกว่าวันวิสากรรด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสมสรแมนเชสเตอร์เดทที่น่าสนใจยิบยกมาพูดถึงกันตลอดคลิปนี้ลากไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้าน,นะครับ